ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูนิเครดนะครับก็มาอยู่กันในเกมของ Starfield นะครับซึ่งเราก็จะมาหา Anomaly ต่อไปรับพลัง Force เหมือนจะไปด้านนู้นนะF E E E นี่มันเป็นน้ำได้ยังไงวะอ๋อันนี้เหมือนเป็นพอร์ทัลที่พังน่าจะไปหาเทมเพิลอีกแล้ววิ่งไปตรงๆเลยนะครับทางนู้นนะตรงนี้ฉากมันทะเลทรายสุดๆไปเลยชั้นบรรยากาศก็ดูมีปกติดีนะครับแต่เหมือนจะเบิร์นนะตอนนี้แรง G น้อยนะกระโดดค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเปิร์กหรือว่าเป็นเพราะแรง G มันน้อยในดาวดวงนี้แต่จริงๆแล้วถ้าจียิ่งน้อยภูมิประเทศมันก็จะยิ่งแปลกนะครับแบบว่าการก่อตัวของภูเขาซัมติงมันจะชันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเคยทดลองวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับแรงจีแบบทรงกลวยอะครับการเอาทรายมาก่อกันแบบปล่อยทรายลงมานาฬิกาทรายซัมติงอะไรอย่างเงี้ยครับฐานของมันกับความสูงมันจะแปรผันตามแรงจีนะแต่ไม่รู้ว่ามันใช้สูตรอะไรละลืมโอ้โหแก๊สพิษคลอรีนเต็มๆเจอละมันเคยตรงนั้นแหละครับคราวที่แล้ว40นาทีคราวนี้3นาทีเจอเลยเปียวเงาะวิ่งจนเหนื่อยแฮกๆตลอดเวลาเลยฮะเปลี่ยนไมค์มานะครับก็อาจจะเสียงเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับโอ้โหอยู่กับโอลิมปัสนี่วิ่งใส่สุดนะครับให้แถบมันหายไปเอาค่าฟิตเนสเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะไอ้เกมอะไรนะที่เกมขนของของฮิเดโอะโคจิมะเอ็มเพอร์อัลฟาไม่ใช่อีต้าแต่เป็นอัลฟาแทนรอบนี้
ข้าทางไหนเอ่ยถ้าผมเดินทางในดาวแบบนี้ผมก็คงจะกระโดดดึงๆเอาเหมือนกันมันน่าจะดูง่ายกว่าถึงแม้จะคอนโทรลทิศทางไม่ค่อยได้ก็แต่โอเคพอรู้เมคานิกแล้วก็ไม่มีอะไรยากครับพุ่งมั่วอย่างเลยวะไปแล้วเพลงจริงๆพวกนี้มันจะต้องใช้เวลาในการสำรวจแต่ว่ายานผมมันสามารถไปได้ทุกที่แล้วนะก็เลยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะเราทำเควสใน UC มาแล้วงานขับยานไปพุ่งไปทางนั้นนะโอ้มั่วมากเออได้รับพลังดูดออร่าตอนแรกนึกว่าเป็นพอร์ทัลแต่จริงๆมันเหมือนกับเป็นที่สะสมพลังงานมากกว่าพลังแห่งการตัดสรู้อีกละมาฟอร์มบิยอนพลังที่เหนือกว่าพาสอัลต้าไปดูซิได้พลังอะไรมาฮอกทูวูดิเมียโลเคททูโลเคทเทมเพิลไปหาวูดิเมียเพื่อที่จะถามว่าเทมเพิลที่อื่นอยู่ที่ไหนอีก Your abilities are truly amazing. My atmosphere. เอาไว้ทำอะไรเอาไว้หายใจอ่ะจริงด้วยมันเอาไว้แบบเป็นพลังที่เอาไว้หายใจในที่ที่หายใจไม่ได้วาร์ปตอนกระโดดไม่ได้นะครับทำไมมันอยู่ในที่เดียวกันเลยวะแต่อยู่คนละดวงแต่อยู่ใกล้กันมากเลยอ่ะทำไมอยู่ใกล้กันขนาดนั้นวะอ้าวคุณจะสู้กับผมที่เล่นเกมนี้เป็นแล้วไม่ได้หรอกนะครับอ
โหสโลใช่ไหมงานมันลำใหญ่อะเนาะบายบายของไอยานพวก UC นี้แทบจะเป็นตัวแซดตอนที่แม่งขี่เล่นกันไอพวกนี้แม่งหายไปจากสารระบบตัวแซดไปเลยเที่ยวจังวะประมาณนั้นมันกดตัว R ล็อกเป้าได้นะครับแล้วมันก็ยิงเหมือนกับใน Fallout ที่เรายิงคนเลือกชิ้นส่วนซึ่งมันอีซี่นะครับเล่นในโหมดซ้อมมาพอรู้ว่ามันต้องเล่นยังไงถ้ายาลำเล็กมันจะคล่องตัวกว่านี้มันจะแบบบินวนไปวนมาเหมือนคือบินไล่ล่าได้แต่นี้ไม่จำเป็นครับเพราะยิงออโต้อยู่แล้วตั้งแบบป้อมปืนออโต้มาล็อกเป้าโดนก็คือหน้าแตกเลยNot the sort of place on which one would settle down. Captain, do you require my assistance? โอ้โหเห็นชัดเลยสภาพบรรยากาศแบบว่าเอ็กซ์ตรีมมากExtreme environment มันจะมีพวกสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่อยู่ได้ผมจำไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรเป็นพวกโปรคาริโอตชนิดหนึ่งที่แบบว่าเดือดๆหน่อยเกมนี้ฮอปอย่างเงี้ยกระโดดไวมากนะครับแล้วก็ออกซิเจนไม่ค่อยลดเท่าไหร่อันนี้ดูเหมือนจะจมๆอยู่ด้านล่างไงไม่รู้อ่ะเป็นภูเขาแล้วก็เหมือนจมๆอยู่ด้านล่างเมื่อกี้อัลฟานี่เบต้าสี่สิบนาทีกับหนึ่งอันอันนี้นี่ไม่กี่นาทีเจ้าทุกอันเลยเพลงลงหนังมาอีกแล้ว
ว่าไรหนุ่มเกาหลีได้รับพลังงานขาวโอโม่เป็นพิเศษตัดสรุปอีกแล้วดูแกพลังมันเยอะมากเลยนะครับกาวิตี้เวฟพุชพลังแห่งเพนนะจริงด้วยเป็นฟอร์สแบบผลักทุกอย่างออกเอนี่ติงอ๋อเอนี่วันตลกเกินไปที่ DI ไปหาตำแหน่งของวัดที่ต่อไปกันนะครับไปวัดกันยาวย่อยเปิดให้กับ Constellation ตลอดแต่ว่าประเด็นก็คือแบบยานอวกาศไม่โคตรล้มโคตรล้มเราไม่มีแต่ขยะน่าจะเหม็นน่าดูโอ้ sorry was just doing some math in my head trade the gaps with you เชี่ยLucky I know. Lucky I know. ไปละโอ้อยู่ใกล้มากอยู่ดาวอินเดียไอดิมสองอันนี้เป็นเมืองของนีออนนะฉากด้านหลังคล้ายๆกับสักพักหน่อยแต่นี้ไอ้น้ำเยอะอาจจะเป็นพวกสตรีมพังแต่จริงๆไม่เกี่ยวอ่ะเพราะว่าไอ้พวกพังๆทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับว่าใช้รากฐานเป็นนวัตกรรมอะไรเซิร์ฟเวอร์พังก็ยุคดิจิตอลยุคหุ่นยนต์ถ้าสตรีมพังก็จะเป็นพวกเครื่องจักรไอ้น้ำแบบเลื่อนๆหรูๆจะฟิลไลท์เรียกอะไรมันจะมีบางเกมที่ทำแบบนั้นอยู่ผมจำชื่อไม่ได้อยู่ดีก็เบรนบ็อกนึกไม่ออกอันนั้นชัวร์เลยขออนุญาตฟาทาเวลผมเซฟก่อนเดี๋ยวแม่งหลุดอีแบบหลุดไม่ทันนะอ้ากูตายแบบหลุดไม่ทัน
กูตายว่าโหลดไม่ทันแล้วเข้าใกล้ใหม่ทำไมวะเนี่ยตรงไหนนะน่าจะไปทางทิศนู้นอันนี้น่าจะเป็นไซแอนเอาโพสไปช้าหน่อยแบบมันโหลดไม่ทันอ๋อเจอแล้วเพื่อเอาฉีเทมเพอร์ชีชีเทมเพอร์พลังแห่งชีอย่างเงี้ยเหรอหรือเปล่าคือผมรู้ละไอ้แก๊สนี่มันควบคุมยังไงมันจะไปตามที่เรามุ่งหน้าไปมันจะไม่ได้ไปตามทางที่เราหันหน้าไปสมมติเราเคลื่อนที่ไปทางนี้ถ้าเราพุ่งนี้มันก็จะไปทางนั้นเมื่อกี้มีดีเลย์ด้วยทางเห็นคนดีมันดูเล้าหรือมากเลยพลังพวกเนี้ยBy yourself to the particle creation sensing life force any human alien อันนี้คือสแกนพื้นที่ใช่ไหมแบบอ๋อก็คือแฮกแมปก็ถือว่ามีประโยชน์มากมากเราจะอยู่แป๊บเดียวเองมันอยู่ใกล้ยานมากเลยแต่ทำไมตอนแรกลงมาแล้วมองไม่เห็นวะโอ้มันอยู่ติดกันหลายๆดาวยังบินเข้าวงโคจรก่อนแลนดิ้งเลยไม่ได้ถ้าเรายังไม่เคยมา something ลงก่อนที่จะเจออะไรมา interaction กับเรามันจะชอบแบบ pirate book ต้องรีบลงพื้นก่อน landing site locked take us in เสียงยาลงจอดแม่งดังสุดยอดไปเลยว่ะเสียงผมดังขนาดนั้นหรือเปล่าวะเนี่ย
น่าจะดังอยู่เพราะว่าไมค์ผมอยู่ใกล้มากขออนุญาตตามหาโอ้แย่เลยไม่เห็นเหมือนอันแรกเลยอันแรกแม่งไกลมากเลยอันนี้แม่งดูใกล้แบบใกล้มากเซต้าร้อยละ90แม่งอยู่ด้านบนตลอดเลยอันแรกอ่ะเฮ้ยยังไม่ทันโดนเลยจะเล่นมุกแล้วมันดูดพลังแบบตาคังมาตอนที่แล้ว40นาที47นาทีกว่าจะหาวัดเจออันนี้เจอวัดไม่หยุดไม่ยังเดี๋ยวใช้ได้พายุทะเลทรายโหมกระหน่ำอาวิตตี้เดสยังไงวะดูดูแฟชแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มมูฟด้วยการแบบเฮียแต่ว่าเมื่อกี้บัคแรงจีนะสมมติเรากระโดดดีใช่ไหมเนี่ยแบบกระโดดโคตรนานอะร่อนได้ไกลมากแต่พอเราใช้แฟลชแม่งดิ่งเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมันดิ่งมั้ยแม่งบั๊กจริงๆคือตายห่าเลยเนี่ยบั๊กแรง G ไปหาเวอร์ดิเมียอีกแล้วเกือบชนหรือแม่งยานระเบิดยานน้ำมันสเปซชิพเขาจะระเบิดดูยานเรากับยานเขาดีดูขนาด
แคบจะเท่ากันฉันได้พลังมาเยอะแล้วฉันจะใช้ให้ดูนี่ยังไงนี่แดชThe brain's long gone. Forgetfulness. Never regretted coming out of retirement. Constellations got the writ of the righteous. Stretches the mind. Won't put the faults to you. Anyway, you've tipped my... Hello, Suvirata.Been poring over the chart. เมื่อกี้เขาเดินกระดึ๊บกระดึ๊บออกไปเหมือนไม่อยากคุยกับเรา โอ้โหใกล้ลิฟต์อันนี้ที่เดิมด้วยว่าอีต้าตรงนั้นอะหรืออีก3วิหารที่เรายังหาไม่เจอเป็นการทำบุญ9วัดนะครับตอนนี้ยายไม่โคตรฟิลฟ้าวเลยวะเนี่ยเทมเพิลมันอยู่ใกล้มากตลอดเลยเว้ยแล้วทำไมตอนแรกถึงเทมเพิลมันอยู่ไกลขนาดนั้นวะเป็นการหน่วงเวลาเชี่ยมันตกพื้นแบบไม่สนโลกไม่รู้ใครเชี่ยทำไมวิ่งจ้ำอ้าวอย่างนั้นนะแม่งเหมือนแหวนเอเดนลิงแต่จริงๆไอ้วงแหวนพวกนี้มันคล้ายๆกับทูตสวรรค์หรือว่าเทวดาในคัมภีร์อยู่นะผมดูมาจากช่องโคเด็กซ์เนี่ยอยู่ด้านบนอีกแล้วเมื่อกี้เห็นไหมว่าผมทำท่าจะตกด้วยWelcome. เอาไปอินซิงตลอดเวลาเหลืออีก2วัดนะครับที่เราต้องไปสะเดาะเคาะนะแล้วเมื่อกี้เขากระโดดอะไรของเขาอะอย่าบอกนะว่าไอ้จุดพวกนี้คือวัดทั้งหมดเลยอะแล้วอะไรคือ Undiscovery Tree Temple อะอ
เนี่ยดูอนาคตได้เหรอNeed to see what I. Very good. อะไรดันกูวะเนี่ยเหมือนเล่นฟอร์กายมีอะไรดันๆอยู่เนี่ยโดนไหลไปนู่นละอ้าวหมดเกี้ยงนี่มันสุดยอดอะมีพลังดูอนาคตด้วยโอเคเจ๋งเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โลกเพื่อทำเควสต่อไปนะตัดพาร์ทครับเอาไว้เจอกันพาร์ทต่อไปครับอันนี้ก็มาสะเดาะเคราะห์นะทำบุญหลายๆวัดมันไม่มีเควสไปต่อแล้วด้วยนะ